พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast ว่าไปเว็บไท PBS Podcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุเรียงศาสตร์มหาวิทยาลัยศิมการพบกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมการเมืองความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นทักทายท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร ชื่อบทเพลงง่ายๆคือ Our s i n g a p o r e แต่ว่าขับร้องเป็นภาษาดามิลซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาถิ่นของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสิงคโปร์เป็นบทเพลงในแนว Patriotic หรือเพลงรักชาติบ้านเมืองนะครับออกมาเผยแพร่เมื่อปี2009โดยโปรดิวเซอร์คือซามินาทานอาวีซาคากาน วันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ยังวนอยู่ในจักรวาลของบอลิวูดและเซาท์อีส t a เอเชียหรือบอลิวูดกับอาเซียนนะครับเรื่องราวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามามีบทบาทอยู่ในภูมิภาคอาเซียนยาวนานแล้วแล้วก็ส่งผลให้เกิดการสืบต่อ เกิดการสร้างสารรค์ใหม่ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในผื้นแผ่นดินและแผ่นน้ําของอาเซียนและความสัมพันธ์ของบทเพลงตระกูลบอลิวูดคงไม่ได้มีเฉพาะสําหรับคนอินเดียที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆเท่านั้นนะครับยังคงส่งผลไปยังการสร้างสารรค์ของผู้คนชาติพันธุ์อื่นๆที่ได้มีความรับรู้ ในเรื่องราวของงานบอลิวูดแล้วก็ส่งให้เกิดการสร้างสรรค์การเรียนรู้ขึ้นมาสำหรับสิงคโปร์ครับเป็นประเทศเล็กๆในภูมิภาคนี้แต่ก็มีประชากรหลายเชื้อชาตินะครับความหลากหลายทางภาษาก็มีมากมายตามไปด้วยรัฐบาลสิงคโปร์กำหนดให้ภาษาราชการมี4ภาษาคืออังกฤษจีนกลางมลายูและทมิน โดยภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาหลักในการติดต่อธุรกิจเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างคนต่างเชื้อชาติเป็นภาษาหลักที่ใช้ในโรงเรียนซึ่งใช้สอนกันในการศึกษาทุกระดับแต่ยังไงก็ตามครับประชากรของสิงคโปร์พูดได้มากกว่าภาษาอังกฤษเพราะรัฐบาลอนุญาตให้ใช้ภาษาแม่ของประชากรแต่ละเชื้อชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้ง การใช้ภาษาจีนภาษามาลายูและภาษาทามินนะครับที่ผู้คนเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาเปิดพื้นที่ของการรู้จักอินเดียในสิงคโปร์ถ้าผมจะทักทายทุกท่านด้วยคำว่าวานัคคัมคือคำว่าเฮลโลหรือนิฮาวหรือซาลามัดดาตังนะครับสบายดีไหม เอปตีอีรุกินกาขอบคุณนานดีลากรปอยจุวาเลนนี่ก็เป็นภาษาของกลุ่มสิงคโปร์ทามิลนะครับซึ่งเวลาเขาออกเสียงจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ออกเสียงเป็นเหมือนกับแขกๆเนี่ยมันมีลักษณะของสำเนียงจีนปนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็น่าสนใจนะครับจะลงท้ายด้วยหละหละันะะอยู่ข้างในตัวภาษา จากประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะครับก็คือเคยไปทํางานร่วมกับศิลปินสิงคโปร์อินเดียแล้วก็เราก็เข้าใจว่าที่แรกเขาจะต้องพูดออกมาติดสำเนียงแขกอินเดียแต่ก็หลายคนครับมีสำเนียงที่เป็นซิงลิชนะครับ อยู่ในการพูดการคุยแล้วก็ออกลาๆกันเยอะแยะไปหมดเลยจำนวนประชากรที่เป็นสถิตินะครับที่ศึกษามาจากในวิกิพีเดียนั้นประชากรกลุ่มที่เป็นคนอินเดียนะครับถ้าเกิดมาเปรียบเทียบสัดส,ส่วนครับคนอื่นๆอินเดียจะอยู่ในร้อยละเกนะครับประชากรที่มากที่สุดก็คือชาวจีน74.1%เ ลอง,ลงมาคือมาเล13.4%ที่เหลืออื่นๆเป็นชาติต่างๆที่มาฝังโรกรากอยู่ในสิงคโปร์ยาวนานแล้วเช่นโปรตุเกตอังกฤษรวมไปถึงแรงงานข้ามชาติอื่นๆพี่น้องในอาเซียนก็อยู่ในกลุ่มของ3.3%นั้นนะครับชาวจีนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์เลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบฐานะทาง เศรษฐกิจการเมืองนะฮะของคนจีนคนจีนที่เข้ามานั้นเป็นจีนอพยพนะครับแล้วก็มีเชื้อสายที่เรียกกันว่าฮกเกี้ยนนะครับมาจากมณฑลฟูเจียนเดินทางล่องเรือสำเภาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์แล้วก็มีจีนอื่นๆที่เข้ามาติดตามอีกนะครับมีหน้าจิว๋วมีจีนแค้มีไหหลําปัจจุบัน2ใน5ของชาวจีนสิงคโปร เป็นคนฮอกเกี้ยนรองลงมาคือคนแต้จิว๋วแล้วก็ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจค้าขายพนักงานบริษัทโดยทั่วไปคนมาเลยที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับเนื่องจากว่าดินแดนของมาเลเซยกับสิงคโปร์นั้นอยู่ใกล้ชิดติดกันแล้วก็ก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเอกราชก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียด้วยนะครับ คนมาเลที่ข้ามแม่น้ําเข้ามานะครับขออภัยน่าจะต้องเรียกว่าข้ามทะเลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในสิงคโปร์กลุ่มแรกๆนั้นเขาเรียกว่าเป็นโอรังอูลดนะครับมาจากรัฐยาโฮมาจากเกาะชาวาสุมาตราอินโดนีเซียแล้วก็นําวัฒนธรรมหลายอย่างเข้ามาเช่นเรื่องของการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อาหารการกินประกอบอาชีพที่เป็น ทั้งอาชีพกรรมกรรับราชการพนักงานบริษัทส่วนใหญ่นับถืออิสลามนะครับส่วนสิงคโปร์อินเดียนั้นตามหลักฐานก็คือเดินทางติดตามอังกฤษเข้ามาตั้งทินฐานตั้งแต่ประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะครับมีกลุ่มที่เดินทางมาจากทั้ง ส่วนที่เป็นอินเดียจากพื้นที่ของมาเลเซียคือมันจะเกาะปีนังมาจากมาละกาซึ่งมาละกานั้นก็เป็นเมืองท่าสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับต่อมาก็มีอินเดียจากอินเดียตอนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของชายฝั่งโคโรแนมเดลมาล์บาร์นะครับที่อพยพเข้ามาแรกๆมาทำหน้าที่เป็นทั้งทหาร เป็นแรงงานแล้วก็เป็นพ่อค้าส่วนใหญ่ใช้ภาษาทามินนับถือศาสนาฮินดูคนที่เป็นอินเดียที่เป็นทั้งเชื้อสายอินเดียแท้ๆกับอินเดียที่อพยพมาจากมาลากาปีหนังนาเลเซียนั้นถึงจะมีจำนวนไม่มากแต่ว่าสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญ กับคนอินเดียด้วยนะครับมีชุมชนซึ่งเราจะคุยกันต่อไปในช่วงท้ายๆคือ Little i n อินเดียซึ่งมีพื้นที่ในการให้ผู้คนได้แสดงออกถึงวิถีชีวิตของเขาอยู่ในนั้นรวมไปถึงอาหารก็อาร่อยด้วยนะครับอ,อีกนิดหนึ่งมีกลุ่มที่เรียกว่าเปรณนากันหรือที่เรียกว่าบาบา่ายา,ยาอาศ,าศาัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นลูกครึ่งเชื้อสายจีนมาลายูย ผู้ชายเรียกบบาผู้หญิงเรียกว่ารายาส่วนเปรานากันเป็นภาษามลายูเปราว่าเกิดที่นี่นะครับคนพวกนี้มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีประเพณีพิธีกรรมการแต่งกายศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนว่าคงได้มีโอกาสเอาเรื่องของดนตรีและบทเพลงเปรานากันมาเล่าแต่คงไม่ใช่ครั้งนี้ครับย้อนกลับมาที่บทเพลง ที่จะเปิดให้ฟังกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้เรียนรู้กันว่าเรื่องราวของงานเพลงดนตรีบอล w วูดนั้นมีผลต่อเรื่องของการสร้างสรรค์ของผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างไรคำว่าสิงคโปร์ครับปรากฏอยู่ในภาพยนตร์บอล w วูดแล้วก็เป็นภาพยนตร์อินเดียเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากๆย้อนหลังกลับไปเมื่อ ปี1960นะครับในขณะนั้นมีผลงานภาพยนตร์ชื่อว่าสิงคโปร์ขึ้นมานะครับถ่ายทำโดยศิลปินอินเดียนะครับแล้วก็ใช้ฉากทั้งในประเทศอินเดียและฉากในเกาะสิงคโปร์ซึ่งในเวลานั้น1960สิงคโปร์ยังไม่ได้ประกาศ เอกกราชตั้งประเทศอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ชื่อว่าสิงคโปร์ก็ทําให้เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งเอเชียหรืออาจจะไปทั้งโลกก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลักฐานว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปฉายทั้งในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเป็นงานที่ผู้กํากับคนสําคัญครับ ชักติซาแมนตานะครับได้ร่วมกับ FC ซเมราผู้อำนวยการสร้างผลิตงานนี้ขึ้นมาแล้วก็พระเอกรูปหล่อในเวลานั้นคือชามิคาปูนะครับแสดงร่วมกับดาราสาวสาวอาก้ามาดันปูริปัตมินิซาซิก,การานะครับนอกจากนั้นก็มีนักร้องซึ่งเธอมาอีกแล้วครับเราพูดถึง บทบาทอิทธิพลของลาตามาเกชกานะครับซึ่งเป็นนักร้องฟิล์มิวสิกคนสำคัญของอินเดียก็ขับร้องบทเพลงเพราะๆในภาพยนตร์เรื่องนี้หลายเพลงด้วยกันรวมไปถึงโมฮัมหมัดราฟี่ชื่อนีิคุ้นอีกแล้วใช่ไหมครับเป็นนักร้องชายที่ฝากเสียงร้องแทนพระเอกในภาพยนตร์ นับร้อยๆเรื่องเลยนะครับทั้งลาตาและมาเ k สกาครับมาพบกันในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยมีครูเพลงคือฮารัชใจปูริและไซเลนตราได้ร่วมกันสร้างสรรค์าง,งานแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ดนตรีคนสำคัญซึ่งเขาเขาตีโจทย์ไม่เหมือนกันกันกบภาพยนตร์ที่ผ่านๆมานะครับคือมีแคสตมีดาราประกอบที่เป็น คนอินเดียแต่งชุดเป็นคนจีนคนอินเดียแต่งชุดเป็นคนมาเลมาร่วมกันเต้นรำมาแสดงอยู่ในฉากต่างๆด้วยนะครับก็เป็นงานที่โปรดิวซ์โดยชังกาซีราวูวันซี่นะครับก็ผมคิดว่าชื่อเหล่านี้อาจจะไม่คุ้นในเบื้องต้นแต่ว่าถ้าท่านไปเสิร์ชดูงาน YouTube ก็ได้นะฮะเกี่ยวกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเห็นความมหัศจรรย์ของการใช้บทเพลงของการใช้ลักษณะของการดีไซน์การเต้นรำที่เขาเรียกกันว่าเป็นงานโครราฟเนี่ยที่น่าถอดความรู้เยอะแยะเลยทีเดียวที่สำคัญครับมีบทเพลงทึ่เราเข้าใจว่าเป็นเพลงประจำชาติมาเลเซียปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือเพลงลาซาซายังเอาละผมคิดว่า จะมาเริ่มต้นนะครับด้วยบทเพลงราซาสยังจากซาวทกของภาพยนตร์สิงคโปร์ซึ่งขับร้องโดยราตามังเคสกาและโมฮัมหมัดราฟี่แล้วก็จะต่อด้วยบทเพลงซึ่งดังระเบิดเถิดเถิงในปี1960ครับเดโกจีเดโกซันโยเยบัตนะครับซึ่งเป็นเสียงของ นักร้องหญิงลาตามังเคสกาแล้วก็ถูกนำไปผลิตซ้ำในสิงคโปร์เรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้รับฟังต่อเนื่องคันสองเพลงครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสจบลงไปแล้วนะครับเดโกจีเดโกซันโยยาบัต และก่อนนั้นนั้นคือราซาสายังเสียงคับร้องของสองศิลปินราชาราชินีบอลิวูดนะครับฝ่ายชายนั้นคือโมฮัมหมัดราฟี่และฝ่ายหญิงครับลาตามังเคสกานะครับติดตามเรามาทุกอ p ีในซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของอิทธิพลบอลิวูดที่มีต่อผู้คนในเซาท์อีสเอเชีย จริงๆบทเพลงอย่างเดโกจีเดโกซันโยเยบัตซึ่งพึ่งจบลงไปเนี้ยก็ยังมีปรากฏอยู่ในกิจกรรมทางสังคมของคนสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียอยู่นะครับเวลามีงานปาร์ตี้ก็นำมาผลิตซ้ำนำมาเต้นรำกันแล้วก็มีดีเจรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มิกซ์พวกลูปพวกจังหวะทางด้านไฟฟ้า เข้ามาผสมผสานหรือจริงๆถ้าจะย้อนไปดูงาน YouTube นะครับที่เป็นพวกบทเพลงอื่นๆอีกที่เขาแทรกอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งก็มีเยอะเหลือเกินเนี่ยจะเห็นอะไรที่น่าศึกษามากมายโดยเฉพาะทัศนะของอ,อินเดียที่มีต่อผู้คนหลากหลายที่อยู่ในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อสายจีนหรือพวกคนยุโรปนะครับที่เข้ามาใช้ชีวิต อยู่ในสิงคโปร์แล้วก็มีฉากเต้นรำที่ตัวประกอบก็แต่งตัวเป็นจีนแต่งตัวเป็นคนยุโรปนะครับแล้วก็มีเพลงแจ๊สเพราะๆอะไรพวกนี้ปนกันอยู่ข้างในเนี้ยมากมายเลยทีเดียวเราขอ move on มาที่20ปีหลังจากภาพยนตร์เรื่องสิงคโปร์ปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ของบอลิวูดนะครับผมจะชวนไปฟังเพลงเอกจากภาพยนตร์ Love in Singapore ออกมาปี1980ครับเป็นภาพยนตร์ภาษามาลายันลำนะครับแล้วก็บทเพลงที่เราจะฟังนั้นเป็นเพลงสำคัญมากๆที่ออกมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ฉากที่อยู่ในตัวภาพยนตร์อยู่ในเพลงเนี่ยก็เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ย้อนเวลาไป 40 50ปีที่แล้วนะครับบทเพลงชื่อมายีลาดัมเมดูคาลิลขับร้องโดยสองศิลปินพีชายาชาดรันและพีซูเซศีลานะครับเป็นนักร้องประกอบภาพยนตร์บอลิวูดยุคหลังลาตามังคสกาและ อีกท่านหนึ่งคือมูฮัมหมัดราฟี่นะครับที่เราคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้แต่ก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งด้านครับที่เราได้เห็นว่าความสนใจในเรื่องของสิงคโปร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาพยนตร์เรื่องสิงคโปร์เองนะครับมาฟังเปรียบเทียบกัน Love in Singapore สำเนียงภาษามาลายาลัมครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงมาลีลาดำเมดูคาลิลนะครับจากภาพยนตร์ Love in Singapore ปี1980นี่เ็เป็นบทเพลงที่แทรกอยู่ในงานบอลิววดที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้ฉากของประเทศสิงคโปร์ทั้งเกาะ ในช่วง1980นั้นเป็นการสะท้อนถึงเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวนะครับที่ไปพบรักกันที่เกาะแห่งนี้จริงๆผมคิดว่าภาพยนตร์ายๆเรื่องที่อยู่ในฝั่งของบอลเวูดมีคุณอุปการต่อการเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเซาทอีเซเชียซึ่งก็น่าจะถอดความรู้กันนะครับมี ภาพยนต์ที่พูดถึงพื้นที่ที่เรียกกันว่า l i ตเติ i ลอินเดียอันนี้น่าสนใจเพราะว่า l i ตเติ i ลอินเดียนั้นก็เป็นพื้นที่ที่คนสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นย่านที่มีบรรยากาศเหมือนกับเป็นประเทศอินเดียขนาดเล็กๆมีร้านอาหารมี ห้างสรรพสินค้ามีวัดฮินดูแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศสิงคโปร์ซึ่งชื่อของลิตเติ้ลอินเดียนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับแต่ว่าเมื่อได้มาแล้วคนในพื้นที่นี้เขาดูแลท้องถิ่นกันอย่างน่าศึกษามากเลยทีเดียวโควิดหมดแล้วย้อนกลับไปเที่ยวสิงคโปร์อย่าลืมไปลิตเติ้ลอินเดียนะครับ มีอะไรให้เราได้เรียนรู้ได้ตื่นตาตื่นใจกันมากมายแม้กระทั่งตื่นจมูกนะครับเพราะว่าในบางช่วงที่เดินผ่านพวกร้านค้าผักผลไม้พื้นเมืองอาหารพื้นเมืองนั้นกลิ่นที่ออกมานั้นก็มีความเป็นอินเดียอินเดียนะครับค่อนข้างจะชัดเจนมากๆสีสันของลิตเติ้ลอินเดียก็น่าสนใจไม่ใช่เล่นนะมีสิ่งที่เรา สามารถที่จะไปถ่ายภาพไปอะไรต่อนี้อะไรเดินทางก็ง่ายนะครับจากสถานีไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะไปรถไฟฟ้าใต้ดินไปรถโดยสารประจำทางนะฮะคำว่า Little i n d ินเดียก็เป็นเรื่องที่คนในสิงคโปร์เขาก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีทั้งคนอินเดียคนจีนคนมาเลนะที่ ใช้เวลากันอยู่ในลิตเติลอินเดียก็เดินทางได้ทั้งปีแล้วก็ในช่วงสำคัญนะที่อยากจะเชิญชวนให้ไปดูเทศกาลเฉลิมฉลองของคนสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียนั่นก็คือช่วงราวๆปลายตุลาถึงกลางพฤศจิกาไปจนถึงอีกช่วงหนึ่งคือมกรานะครับเขาะจะมีเทศกาลที่เรียกว่าดีปาลีและเทศกาลปงเก่า เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อของคนอินเดียมีบรรยากาศที่รื่นเริงบันเทิงใจมากๆมีการประดับประดาพื้นที่อย่างงดงามแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับผมก็คิดว่าการเรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอินเดียในพื้นที่อย่างสิงคโปร์เป็นอะไรที่คนอาเซียนควรที่จะใคร่ครวญกันด้วยเอาละครับ เคลื่นถึงเรื่องราวของ Little i n อินเดียมาสักครู่นะครับเราจะมูฟกันไปที่ภาพยนตร์ปี2021ปีที่ผ่านมานี่เองภาพยนตร์เรื่อง Enemy นะครับซึ่งผมเลือกเอาบทเพลงที่ชื่อ Little i n อินเดียโดยตรงเนี่ยนะครับมาให้ท่านได้รับฟังมีอยู่2ภาษาก็เลยอยากจะใช้ทั้ง2ภาษาเล่าถึงนะครับ บทเพลงแรกใช้ชื่อว่า Little India เป็นภาษาดามิลศิลปินที่ขับร้องนะั่คือสารัตสันโตและอาริวูนะครับเป็นแรปเปอร์เข้ามาร่วมด้วยเป็นผลงานของทามันเอสนะครับเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นเป็นภาษาเตลูกูมีศิลปินอาราดูรวันนะครับเป็นแรปเปอร์คนเก่งอีกคนหนึ่งซึ่ง ฝากเสียงของเขาเอาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Enemy ในฉากของ Little India นี้รับฟังกันครับสองภาษาต่อเนื่องจากภาพยนตร์ Enemy Little India ภาษาทมิลและภาษาเตลูกูครับแพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกวส ท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือบทเพลง Little India ดสองภาษาสองสำเนียงนะครับเริ่มต้นด้วยทามิลต่อด้วยเตลูกูเป็นบทเพลงประกอบภาพยนตร์ Enemy ซึ่งศิลปินทามันเอสเป็นผู้สร้างสรรค์นดนตรีจริงๆแล้วในช่วงใกล้ๆกันนี้ก็มีบทเพลงที่เป็นภาษาปัญจบบี้นะครับซึ่ง ทั้งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์รวมไปถึงเพลงที่ศิลปินสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียเหนือนะครับเขานำมาสร้างสารรค์กันแต่ผมดูเวลาแล้วคิดว่าคงจะมาปิดท้ายที่สุดยอดผมเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูออนไลน์เมื่อไหร่ก็สนุกเมื่อนั้นนะครับเชนไนทูสิงคโปร์อันนี้ เกิดก่อน Little i n d นเดียเกิดก่อนงานเพลงที่เราเพิ่งจะฟังจบไปนะครับย้อนหลังไปเมื่อ2016ภาพยนตร์นี้เป็นซีรีส์ยาวนะครับแล้วก็มีบทเพลงดังนะครับที่มาจากงานสร้างสรรค์ของศิลปินจีบรันนะครับก็คือบทเพลงเชนไนทูสิงคโปร์ในฉบับที่ทุกคนรู้จักกันว่า วาดีวาดีบทเพลงนี้จีบั้นเขาขับร้องประกอบภาพยนตร์อินเดียภาษาทมินนะครับซึ่งถ่ายทำกันอยู่ในสิงคโปร์ถอยหลังไปเมื่อ2016ผู้กำกับนั้นคืออาบัสอัคบาแล้วก็จีบั้นรับหน้าที่เป็นคอมโพเซอร์ด้วยเป็นทั้งนักร้องเรียบเรียงเสียงประสานซึ่ง ตัวงานเพลงวาดีวาดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จของศิลปินบอิวูดรุ่นใหม่นะครับมีการนำมาผลิตซ้ำกันมากมายเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราได้เรียนรู้ความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในสิงคโปร์ที่มีทั้ง คนเชื้อสายทามินแล้วก็เชื้อสายอื่นๆนะครับแล้วก็เราคงจะมาปิดท้ายวันนี้ครับกับความอิ่มเอมในบทเพลงดังจากภาพยนตร์เชนไอทูสิงคโปร์วาดีวาดีลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับไบท์วารินสลามัตติงเกลใจเจียนกู๊ดายสวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวส